สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ครับวันนี้ก็จะมาแกะของรีวิวเจ้าเครื่องนวดหน้าเซเลน่านะครับระบบอัลตราโซนิกนะครับว่าในกล่องมันมีอะไรบ้างแล้วก็คู่มือการทำงานมันเป็นยังไงหรือว่าจะใช้งานยังไงนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับทีนี้ก็แกะกล่องมาครับก็จะมีอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับทีนี้ก็จะมีได้คู่มือนะครับที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับอันนี้จะเป็นระบบนวดหน้าที่เป็นอัลตราโซนิกครับจะเป็นคลื่นนะครับความถี่ต่ำนะครับก็คือมันไม่ต้องก็คือสามารถใช้งานที่บ้านได้เลยครับผมอันนี้ก็จะเป็นคู่มือมานะครับคู่มือมันก็จะบอกว่าใช้กับส่วนไหนได้บ้าง นะครับแล้วก็วิธีการใช้งานก็จะใช้ยังไงนะครับอันนี้ให้ถ้าเอาไปเนี่ยให้อ่านคู่มือตรงนี้ได้เลยอันนี้จะเป็นคู่มือภาษาไทยครับใช้กับตรงไหนได้บ้างนะครับมือต้นแขนหน้าอกแต่จริงๆแล้วผมว่าใช้ที่หน้าจะโอเคกว่านะโอเคอันนี้ก็มาดูตรงหน้าหนึ่งก็จะบอกว่าให้ใช้ตรงส่วนไหนนะครับดันดามบริเวณคางบริเวณลำคอนะครับแล้วก็บริเวณแก้มโครงหน้าครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะบอกว่ามันมีส่วนประกอบของเครื่องมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีอะแดปเตอร์มาให้ซึ่งจะแปลงไฟจากไฟบ้านให้เป็นไฟ12โวลต์แล้วก็ไฟลูกจะออกประมาณ 0.5 แอมป์ก็คือไฟมันต่ำมากครับเป็นไฟ เป็นไฟที่เป็นเหมือนประมาณ USB อะครับครับผมประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะใช้เป็นระบบอัลตราโซนิกนะครับแล้วก็จะใช้คลื่นความถี่ต่ำนะครับซูเปอร์โซนิกไมโครมาสเจอร์นะครับก็คือไปกระตุ้นเซลล์ใต้ผิวหนังนะครับมีประโยชน์อะไรบ้างก็ตามนี้ได้เลยครับก็คือกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตทำให้กล้ามเนื้อเหมือนได้รับการออกกำลังกายนะครับช่วยกระตุ้นการผัดเซลล์ของผิวริ้วรอยกระชับสัดส่วนให้กระชับผิวหน้านะครับแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นนะครับก็คือพวกเซลลูไลท์เนี่ยมันจะช่วยได้นะครับประมาณนี้ครับก็คือหลังการอาบน้ำนะครับทำความสะอาดนะครับก็คือเป็นช่วงที่ดีที่สุดนะครับสำหรับการใช้นะครับอันนี้เราข้ามไปนี่ก็มีคู่มือนะครับคู่มือนี้จะเป็นภาษาอังกฤษครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็จะบอกว่าใช้ตรงไหนนะครับเป็นชื่อรุ่นมันนะครับรุ่นนี้นะครับเซเลน่านะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูที่ตัวเครื่องดีกว่าครับตัวเครื่องจริงๆแล้วก็มีตรงนี้นะครับเป็นที่ใส่ไฟมันนะครับที่อะแดปเตอร์มันนะครับแล้วก็จะมีปุ่มเปิดปิดนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหัวมันนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันดูว่าเวลาทำงานมันจะเป็นยังไงนะครับระบบของมันครับผมเดี๋ยวสักครู่นะครับตรงนี้เพิ่มเติมนิดนึงก็คือมันจะมีอะแดปเตอร์ที่บอกเมื่อกี้ที่ไฟบอกว่าออกเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ก็ไม่เป็นอันตรายครับมันออกแค่ 0.5 แอมป์12โวลต์ครับก็คือมันถึงจะช็อตยังไงก็ไม่มีปัญหาแน่นอนครับเพราะมันแปลงไฟมาแล้วเรียบร้อยครับโอเคครับทีนี้เราก็มาเสียบปลั๊กใช้งานกันดูว่ามันใช้งานยังไงนะครับตอนนี้ผมจะเปิดหัวมาดูนะครับก็เปิดปิดสวิตช์ได้เลยนะครับมันจะมีหัวของมันปึ๊บอันนี้เป็นโลนะครับนี่เป็นไฮเดี๋ยวผมจะลองเทสดูนะครับว่าเวลาทำงานมันเป็นยังไงครับมันมีคลื่นอะไรออกมาครับต้องแตะน้ำลงไปนะวิธีการเทสก็คือผมจะแตะน้ำลงไปมันจะสั่นเห็นไหมครับอันนี้ผมใส่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอันนี้คือประมาณไฮนะครับบวกกันนิดนึงเห็นไหมครับเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวผมกดเปลี่ยนให้มันเป็นออฟนะครับน้ำมันจะไม่เกิดการสั่นอันนี้ผมใส่น้ำไม่เยอะเท่าไหร่อันนี้คือเราปิดเครื่องนะครับเวลาเราเปิดก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับมันจะสั่นนะครับกล้องมันอาจจะไม่ได้ชัดอะไรมากแต่ว่าก็ทดสอบให้ดูครับประมาณนี้ครับโอเคถ้าใครสนใจก็สั่งกันได้ครับตอนนี้ก็โอเคประมาณนี้ครับก็เอาไปใช้กันดูครับตัวนี้น่าจะช่วยกระชับผิวหน้าเราได้นะครับแล้วก็เป็นระบบนวดหน้าที่ไม่เป็นอันตรายกับผิวหน้าเราครับโอเคครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ